นิทานอ่านสนุกเรื่องสมาชิกใหม่เรื่องและภาพลำพูแสงลบต้นอาศัยอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่นหลังสีฟ้ากับคุณพ่อคุณแม่และคุณยายต้นเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวชื่อว่าน้ำตาลน,น้ำตาลเป็นสุนัขแสนรู้ฉลาดและน่ารัก มันเป็นเพื่อนเล่นของต้นมาตั้งแต่ต้นยังเป็นเด็กตัวเล็กๆทุกวันหลังจากกลับมาจากโรงเรียนและทํากันบ้านเสร็จเรียบร้อยต้นจะมาเล่นกับน้ำตาลเสมอวันนี้เป็นวันเสาร์คุณพ่อกับคุณแม่ไปทําธุระที่ต่างจังหวัดพอรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วต้นก็ขออนุญาตคุณยาย พาน้ำตาลไปเล่นที่สนามเด็กเล่นข้างบ้านคุณยายบอกว่าดีเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้น้ำตาลกินเก่งอ้วนกลมกระปุกลุกจะได้ไปวิ่งออกกำลังกายบ้างต้นจึงพาน้ำตาลไปสนามเด็กเล่นโดยไม่ลืมหยิบห่วงยางและฟุตบอลไปด้วยพอถึงสนามต้นโยนห่วงยางออกไปแล้วบอกให้น้ำตาลไปคาบกลับมา ปกติแล้วน้ำตาลจะรีบวิ่งอย่างร่าเริงแล้วคาบห่วงยางกลับมาให้ต้นแต่วันนี้น้ำตาลกลับไม่สนใจเอาแต่เดินกระสับกระสายวนไปวนมาน้ำตาลทำท่าทางแปลกๆดูกระวนกระวายดมโน่นดมนี่แล้วมันก็เอาเท้าคุยดินจนตัวเลอะเทอะต้นจึงเรียกน้ำตาลกลับบ้าน น้ำตาลเดินตามต้นกลับบ้านอย่างเสื่องซึมไม่ร่าเริงเหมือนเคยเอ๊หรือน้ำตาลจะไม่สบายนะต้นคิดตอนเย็นเมื่อต้นเอาอาหารของโปรดและนมมาให้น้ำตาลน้ำตาลก็ไม่ยอมกินเอาแต่นอนร้องครางห,ง,หงิงหงิงงีดงาดงีดงาดเอ๊ะน้ำตาลเป็นอะไรไปนะ ต้นสงสยัยต้นรู้สึกเป็นห่วงมากเพราะไม่เคยเห็นมันมีอาการแบบนี้เลยต้นรีบเข้าไปบอกคุณยายด้วยสีหน้ากังวลคุณยายครับน้ำตาลเป็นอะไรไม่รู้ไม่ยอมกินอาหารแล้วก็ร้องหงิงหงิงตลอดเลยครับคุณยายจึงรีบเก็บเสื้อไหมพรมที่กำลังถักอยู่และเดินตามต้นออกไปดูน้ำตาล พอน้ำตาลเห็นคุณยายก็ยิ่งร้องครวญครางเหมือนจะบอกอะไรจนต้นรู้สึกสงสารและเป็นห่วงน้ำตาลมากคุณยายปลอบใจต้นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าน้ำตาลอาการยังไม่หายพอคุณพ่อคุณแม่กลับมายายจะให้พาน้ำตาลไปหาหมอนะจ๊ะคืนนี้ต้นเข้านอนด้วยความไม่สบายใจ เพราะเป็นห่วงน้ำตาลมากต้นกลัวว่าน้ำตาลจะตายต้นนอนคิดถึงแต่น้ำตาลและแอบร้องไห้จนดึกจึงง่วงและหลับไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นทันทีที่ต้นตื่นก็รีบวิ่งไปหาน้ำตาลน้ำตาลเลิกร้องครวญครางแล้วเมื่อต้นชะโงกหน้าเข้าไปดูในบ้าน ก็ต้องแปลกใจและดีใจจนตาโตโอ้โหน่ารักจังเลยน้ำตาลมีลูกแล้วตั้งสามตัวแนะน่นิทานอ่านสนุกเรื่องสมาชิกใหม่เพื่อนตัวยุ่งเจ้าน้ำตาลเพื่อนรักเรื่องและภาพโดยลำพูแสงลบจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์อักษาราฟอร์คิด